ไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย่อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลพบกับรายการของเราสัมภาษณ์ทางเมืองทางเอ็มทีวีระยองวันนี้สิ่งที่น่าสนใจในบ้านเรามีเรื่องนึงที่น่าสนใจนั่นคือเรื่องของแผนพัฒนาบ้านฉางวันนี้แผนพัฒนาบ้านฉางได้ถูกกำหนดขึ้นเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาบ้านฉางและโชคดีที่เรามีพ่อเมืองที่สนใจในเรื่องของการพัฒนามีวิสัยทัศน์ในการมองเหตุการณ์ในวันข้างหน้าว่าบ้านเราจะเจริญไปมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นส่วนหนึ่งของรายการตะวันออกมุมสุขมหาศาลวันนี้เรานำเสนอเรื่องราวของแผนพัฒนาบ้านฉางซึ่งท่านนายเจรศักดิ์ตะปะโจทนายอำเภอบ้านฉางเนี่ยได้มีการจัดจำลองรูปแบบของการประชุมเรียกว่าสภากาแฟสภากาแฟนั้นเป็นรูปแบบในระดับจังหวัดที่จัดให้ผู้นำองค์กรและผู้นำหน่วยงานภาคราชการและพี่น้องประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมได้มีการแสดงความคิดเห็นโดยจัดให้เป็นกิจกรรมสันทนาการมีการพูดคุยมีการทานอาหารมีทานกาแฟเรียกว่าบรรยากาศแบบสบายๆเป็นโครงการของจังหวัดแต่วันนี้เป็นที่น่าดีใจที่พ่อเมืองบ้านฉางอำเภอบ้านฉางได้จัดกิจกรรมแบบนี้จำลองขึ้นโดยเชิญผู้นำหน่วยงานของภาคราชการที่สำคัญและเชิญภาคของอุตสาหกรรมภาคเอกชนที่มาร่วมในการพูดคุยโดยท่านนายอำเภอบ้านฉางได้พูดถึงประเด็นในการที่จะนำพาพัฒนาเมืองบ้านฉางไปสู่ความก้าวหน้ามีเรื่องราวที่พูดคุยกันในเช้าของวันเสาร์ที่9ที่ผ่านมาประมาณ5เรื่องราวซึ่งต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนับว่าเป็นการคิดริเริ่มมีวิสัยทัศน์ท่านอำเภอบ้านฉางได้หารือในที่ประชุมในการที่จะก่อสร้างอนุสาวรีย์รัชกาลที่5เพื่อประดิษฐานไว้ณที่หน้าว่าการอำเภอบ้านฉางอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เป็นหน้าตาของอำเภอบ้านฉางซึ่งมีความเขาเรียกมีความครบถ้วนและก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าจะจัดทำมาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำวันนี้ได้มีการคิดริเริ่มในการที่จะทำโครงการในการทำเรื่องราวของอนุสาวรีย์รัชกาลที่5ไว้ที่อำเภอบ้านฉางตอนนี้ก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งก็มีหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคของพ่อค้าประชาชนภาคราชการภาคอุตสาหกรรมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นหน้าตาและในอนาคตนะครับบ้านฉางเราจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญบ้านฉางเราเนี่ยมีทั้งหมด3หาดมีหาดสวนสนธราหาดพยูนนะครับซึ่งถือว่าเป็นหาดที่สวยงามและที่สำคัญหาดพยูนยังมีหาดพยูนเก่าหาดพยูนใหม่หาดน้ำรินซึ่งตอนนี้หาดน้ำรินเนี่ยเป็นชายหาดที่มีเขาเรียกทรายขาวแล้วก็มีหน้าชายหาดกว้างขวางนะครับพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสถานที่ต่างๆหรือจากเมืองต่างๆให้มาเที่ยวชมอันนี้เป็นเรื่องราวของเรื่องอำเภอบ้านฉางมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด3หาดเป็นเขาเรียกว่าจะทำให้เป็นเมืองที่พักอาศัยที่ปลอดภัยและที่สำคัญท่องเที่ยวสุขใจนี่กระบวนการของการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นกลับมาประเด็นที่2จะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมบ้านฉางไม่เคยมีน้ำท่วมในอดีตแต่วันนี้บ้านฉางกลายเป็นเมืองที่น่าเสียใจที่น้ำท่วมแบบชนิดไม่ลืมหูลืมตาปัญหาของปัญหาน้ำท่วมต้องแก้ไขด้วยการบูรณาการทั้งอำเภอไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบต.หรือจะเป็นหน่วยงานอื่นต้องร่วมการแก้ไขปัญหานี้โดยจัดเป็นรูปการแก้ไข
เป็นหนึ่งในแผนพัฒนาบ้านฉางซึ่งต้องถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่พ่อบ้านพ่อเมืองจะเข้ามาดำเนินการและจัดเป็นรูปธรรมขึ้นลำดับที่3นั่นคือเรื่องของการชำระประวัติศาสตร์ที่หลายท่านบอกว่าพระเจ้าตากเดินทัพมาที่บ้านพลาและมีการหยุดพักนะครับพักผ่อนกันที่นั่นตอนนี้ทางอำเภอบ้านฉางซึ่งนายอำเภอก็สั่งให้วัฒนธรรมอำเภอเนี่ยไปชำระไปดูซิว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็จะได้ทำการทำเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ซึ่งน่าสนใจนะครับนี่คือเรื่องราวที่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ผู้นำในระดับพ่อเมืองนายอำเภอบ้านฉางได้ทำและได้ริเริ่มขึ้นรวมถึงประเพณีงานสงกรานต์ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ซึ่งมีการจัดระเบียบในการเล่นในการเริ่มงานต่างๆให้เป็นรูปแบบเดียวกันและสุดท้ายก็คือเรื่องของการสร้างทำนุบำรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมอำเภอบ้านฉางนี่คือสิ่งที่ท่านนายอำเภอบ้านฉางนายเจียรศักดิ์ตาปาโจดเป็นผู้ที่ริเริ่มโครงการต่างๆไว้จะสำเร็จหรือไม่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ้านฉางมีส่วนร่วมในการดำเนินการในครั้งนี้ก็ยังมีอีกเรื่องนึงในวันนี้วันที่9มกราคม2559เป็นวันเด็กแห่งชาติทางด้านของเทศบาลเมืองบ้านฉางโดยนายกไพโรจน์เรืองธุรกิจนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉางได้จัดมีกิจกรรมที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านฉางมีการทำกิจกรรมมากมายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านฉางพร้อมทั้งสนับสนุนเกี่ยวกับกิจกรรมของเด็กในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ท่านสามารถติดตามรายการตะวันออกมุมสุขมาสารผ่านทาง FM กรีนไวท์105วิทยุครอบครัวข่าวระยองทางหนังสือพิมพ์ระยองโพสต์หนังสือพิมพ์สยามเนชั่นในช่วงหน้าเราจะพาท่านผู้ชมย้อนรอยอดีตกับนักชกผู้ยิ่งใหญ่แห่งจังหวัดระยองเป็นการเสวนาพูดคุยกันในตอนต่อไปป่ะลูกถึงแล้วอ้าวไปสิลูกถึงแล้วแม่รีบนะอย่าไปว่าเขาเลยว่าตัวเองดีกว่าป้ายก็มีบอกยังจะดื้ออีกสำนึกไทยไม่โกงอาวุธหนักอาวุธตามเลยไม่ใช่บุกบู๊แบบซื่อบื้อนะครับบวยบู๊บวยบุกสมัยก่อนนี่แหมอาวุธนำอาวุธตามนี่เหลือเกินจริงท่านผู้ชมที่ชมรายการตะวันออกมุมสุขมหาศาลอยู่ในขณะนี้วันนี้ผมจะนำท่านไปย้อนรอยอดีตกับนักชกชื่อดังเมืองระยองคนที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดระยองคนแรกๆของจังหวัดท่านจะได้พบกับนักมวยนักชกมวยไทยนะครับในรุ่น106ปอนด์รุ่นไลฟ์ไฟเวทของเวทีมวยลุมพินีเจ้าของฉายานักชกรูปหล่อคนหนึ่งในอดีตวันนี้อยากจะนำท่านไปย้อนรอยกับอาจารย์ดาวธงสิทธิ์ยอดธงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากให้อาจารย์เล่าถึงเรื่องราวของการเป็นนักชกตำนานที่เรียกว่าในอดีตเริ่มต้นเนี่ยอาจารย์เป็นมายังไงถึงได้มาเป็นนักชกก็สมัยเล็กๆอายุประมาณ5ขวบก็ชอบศิลปะแม่ไม้มวยไทยจากดูทีวีสมัยก่อนจะมีอภิเดชศิริรัตน์นั้นเตะกระสอบแตกผมก็คิดว่าเอ๊ะเราก็น่าจะเตะแตกบ้างเตะแต่บ้างเลยก็หันไม่รู้จะเตะอะไรก็ไปหาต้นกล้วยมาแฝนไว้กับต้นนุ่นก็มาเตะบ้างแต่มาคุณแม่ก็ไม่ชอบนั่นคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นคุณแม่ก็พยายามจะมาให้ชกมวยแต่ผมก็พยายามชอบดื้อดื้อหลบไปหลบมาก็พอก็พอดีบังเอิญที่ทางมีงานสงกรานต์ก็พอดีเขาจัดกิจกรรมต่างๆมากมายก็อยากจะมีมวยเขาก็เลยว่าใครอยากจะชกมวยสมัครเข้ามาก็มีสมัครเข้ามาประมาณนัก6-7คนก็มีผมพ่วงไปคนหนึ่งอาจารย์คือหนึ่งในนั้นครับเวทีแรกงานแรกจำได้ไหมได้เลยที่งานวัดงานวัดตะกวน
คือเขาในก่อนก็พอดีวัดตะกั่วก็มีก็เล่นสงกรานต์จนประมาณ10โมงหรือว่าอะไรประมาณขนาดนั้นมันจะมาก่อนมันจะมีต้นไม้เยอะล้มๆ ก็ว่าใครสมัครเขียนชื่อเข้ามาคนนู้นก็เขียนชื่อมาชกคนนี้ก็เวทีไม่ต้องมีเวทีต้องมีเอาคนใช้คนล้อมใช้คนล้อมเป็นเวทีเอานี่คืออดีตอดีตชกในวันนั้นเป็นไงครั้งแรกเลยครั้งแรกก็ถามว่าชนะไหมคือชนะก็คือว่าไม่รู้แล้ววัดหมูคือวัดหมูมันเป็นเล่นต่อยแบบมันมีครูมวยวัดมวยวัดเล่นกันฝุ่นท่วมเหมือนนี้ตกลงอาจารย์ชนะนัดแรกนัดแรกครับได้ค่าตัวเท่าไหร่ตอนนั้นเขาให้แค่5บาทแค่บาทที่ถือว่ามากนะตกลงหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ทำยังไงเดินทางการก้าวย่างไปสู่มวยอาชีพเนี่ยอาจารย์ทำไงต่อจากนั้นก็มีเขาเรียกว่าผมจะเรียกลุงสิงห์เวกแววแล้วก็มีผู้ใหญ่ลีก็เห็นว่าเขาก็ชอบนะเขาเป็นคนที่ชอบมวยก็เลยบอกถ้าเจ้าอยากชกมวยก็เดี๋ยวจะหาสนามมวยให้ชกผมก็บอกครับผมก็ชอบแต่คุณแม่ไม่ชอบก็พอดีวันนั้นไปเปรียบมวยกันทางลุงสิงห์ก็พาไปเปรียบมวยที่ทางมาตาพุทธไปชกในงานของวัดคนอินทรามโคตรหินนะไม่ใช่โคตรทิมโคตรทิมอยู่จังหวัดจังหวัดครับทั่วที่จังหวัดไปที่วัดโคตรทิมธารามทิมธารามงานที่ต่อมางานแรกขึ้นเวทีมีเวทีมวยอันนี้มีเวทีมวยอันนั้นที่ชกครั้งแรกเวทีตำรองเอาคนจับมือกันอันนั้นเขาเรียกล้อมชกในบ้านชกในบ้านสนุกวันนี้ขึ้นเวทีมวยคือเวทีมวยการขึ้นเวทีมวยครั้งแรกมีความรู้สึกยังไงโอ้โหจะบอกใครเลยขาสั่นปุ๊บโอ้โหตื่นเต้นเพราะเขาไม่เคยคนเยอะแล้วก็ดูเยอะโอ้โหใจมันสั่นโอ้โหแบบในความรู้สึกครั้งแรกเนี่ยคิดว่าจะชนะไหมขึ้นครั้งนี้ไม่คิดแล้วไม่รู้เรื่องแล้วครับสั่นหมดแล้วเขาเห็นคนมากระเชียร์แต่ไม่รู้เรื่องแล้วครับแล้วใครเป็นพี่เลี้ยงก็เขามีลุงสิงห์ลุงสิงห์นี่พาไปแล้วขึ้นไปเป็นแต่ลุงสิงห์นี่ต้องถามก่อนลุงสิงห์เนี่ยเป็นครูมวยไหมไม่ได้เป็นเป็นแค่คนรักมวยเป็นคนที่รักมวยอยากจะพาทั้งมวยไปชกอยากจะชกคืออยากจะเป็นหัวหน้าคณะแต่ว่าไม่เป็นมวยไม่เป็นมวยแต่แล้วครั้งที่ชกที่วัดโขดทิมอ่ะอาจารย์ผลปรากฏผมก็ชนะมวยของครูมวยครูไหนครูยอดธงเสนานันท์ยอดธงเสนานันท์ตอนนั้นเขาใช้ชื่อค่ายว่าสิทธิ์ยอดธงหรือยังสิทธิ์ยอดธงแล้วสิทธิ์ยอดธงแล้วเขาใช้ชื่อลูกศิษย์เขาใช้ชื่อยอดเด็กสิทธิ์ยอดธงปรากฏว่าอาจารย์ชนะยกที่เท่าไหร่ชนะคะแนนชนะคะแนนอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการที่เขาเรียกว่าต่อยกับลูกศิษย์ของครูมวยในยุคนั้นในยุคนั้นซึ่งยังไม่รู้จักกันไม่รู้ผมก็รู้จักแต่ค่ายครูแต่รู้จักครูรู้จักแต่ว่ายังไม่ได้เป็นลูกศิษย์ไม่ได้เป็นลูกศิษย์แล้วเพราะเราชกซ้อมเราเองตามบ้านอะไรเงี้ยแล้วต่อมาก็ต่อมาก็พาชกตะเวนไปเรื่อยนะชกที่นู่นบางที่นี่ต่อยเดิมพันเดิมพันก็สมัยก่อนก็พันนึงก็เยอะแล้วเพราะผมจะขออนุญาตย้อนไปหน่อยว่าสมัยก่อนผมซื้อกางเกงนักเรียนเนี่ยตัว3บาทยุคนั้นน่ะตัว3บาทแพงไหม3บาทแพงแพงนะได้เงิน20บาทซื้อกางเกงตัว7บาทเพราะเป็นเด็กวัด เป็นเด็กวัดไปอยู่กับหลวงพ่อตกลงสรุปก็คือชกไปเรื่อยๆแล้วยังไงมายังไงไปยังไงถึงเจอกับอาจารย์ยอดธงเสนานันท์เพราะว่าครูยอดธงเนี่ยเขาจะไปทุกสถานที่เขาจะเป็นคนประกบคู่มวยตามนักเวทีต่างๆหรือว่าตามงัดตามอะไรจะมอบหมายครูยอดธงเนี่ยเป็นคนที่ชำนาญการในเรื่องนี้ก็มองเห็นผมว่าเอ๊ะน่าจะมีแววเขาชวนมาอยู่เขาไหมตกลงครั้งแรกเลยที่ชกในตะกวนเนี่ยใช้ชื่ออะไรเนี่ยอ๋อไอจิ๋มลูกตะกวนไอจิ๋มลูกตะกวนไปชกที่วัดโคตรก็ใช้ไอ้จิ๋มลูกตะกวนยังเป็นไอ้จิ๋มอยู่อย่างนั้นไอ้จิ๋มตลอดตกลงว่าหลังจากนั้นก็ยังชกอยู่ในแวดวงบ้านเราในระยองเป็นไอ้จิ๋มลูกตะกวนครับมาเปลี่ยนเป็นไอ้จิ๋มลูกตะกวนเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นสีบัวทองไอ้จิ๋มสีบัวทองครับมาอยู่ตอนนี้เริ่มมาอยู่กับครูแล้วมาอยู่แล้วแล้วครูเนี่ยเขาใช้ค่ายว่าก็ให้ผมอ่ะเขายังไม่ให้ใช้สีจทงให้ใช้สีบัวทองก่อนใช้สีบัวทองแล้วก็ซ้อมอยู่ที่วิกสีบัวทองที่มาตาพุทธที่มาตาพุทธเราว่าตัวเราเป็นวิกแต่เป็นค่ายของสิทธิ์ยอดธงซ้อมก็เรียกว่าแฝนกระสอบอยู่ที่หน้าวิกเวลาซ้อม6โมงเย็นก็จะต้องเลิกเราคนจะเข้ามาดูหนังในช่วงนั้นดูหนังที่มาตาพุทธอาจารย์เข้าไปอยู่กับอาจารย์ยอดธงเนี่ยตอนนี้เรียกว่ารับเป็นสิทธิ์กันหรือยังรับเป็นสิทธิ์แล้วแต่ว่าใช้ในนามของสีบัวทองสีบัวทองก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยได้ชกกันนักมวยในค่ายไหมไม่ได้ชกแล้วเพราะเป็นสิทธิ์แล้วไม่ได้ชกแล้วต้องชกกับ
ชกกับพี่มวยแถวบ้านช้างแถวเนี้ยคือจะชกให้บ้านชนบ้านชนบ้านช้างเบื้องแกลงอะไรนี่ไปชกตลอดในที่จะชกคนนี้ตลอดทุกสถานที่เพราะว่าช่วงนั้นเริ่มโดดเด่นเริ่มชื่อเสียงมีชื่อเสียงเริ่มหาตัวต่อกลอนลำบากแล้วเรียกว่าชกแล้วปราบมาได้เรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้อาจารย์ครูยอดธงเนี่ยท่านหมายถึงว่าท่านให้ชื่อหรือใครเป็นคนตั้งชื่อดาวธงสิทธิ์ยอดธงก็ครูพิชัยนรงค์ก็เป็นอยู่กับครูยอดธงเป็นคนที่ดูแลทุกอย่างส่วนครูยอดธงนี่จะเป็นคนหารายการตลอดแต่ถึงเวลาครูยอดธงนี่ก็จะไม่คนภาษามวยก็จะเรียกล่อเป้าครูยอดธงจะมาล่อเป้าเองหมดทุกอย่างเพราะว่าคนอื่นล่อแล้วไม่เก่งครูยอดธงนี่ล่อเก่งเพราะครูก็ตัวใหญ่ผมตัวเล็กรับน้ำหนักได้รับน้ำหนักได้สบายตกลงในการชกเรียกว่าปราบมาเรื่อยๆจนเป็นดาวธงสิทธิ์ยอดธงสนามแรกชกครั้งแรกเนี่ยจำชื่อคู่ชกได้ไหมคนได้คนแรกที่ชกเวทีลูมินีถ่ายทอดสมัยก่อนนะช่องทางช่องเจ็ดเขาจะถ่ายทอดขาวดำบ้านเราจะมีขาวดำมองขาวดำชกกับโอเคนักชกคนนั้นเนี่ยชกกันเวทีแรกครั้งแรกที่สนามมวยเวทีลุมพินีลุมพินีผลปรากฏผมว่ากรผมชนะอาจารย์ชนะอีกชนะอีกถือว่าเป็นการเริ่มต้นในเวทีใหญ่ที่กรุงเทพครับสนามแรกสนามแรกครับท่านผู้ชมครับเรากำลังจะเข้มข้นกับรายการของย้อนรอยอดีตนักชกเมืองระยองที่ชื่อดาวธงสิทธิ์ยอดธงพักสักครู่ครับนี่ชกกับครูมวยญี่ปุ่นนะครับอิกิระกุโรซากิถูกฟันแตกเละเทะแล้วก็แพ้ไปอย่างหูนี่คือคนไทยเผ่าหนึ่งที่มีนิสัยฟุ่มเฟือยส่วนใหญ่รายได้ต่ำแต่ชอบของแบรนด์เนมถ้าไม่ได้ใช้ เหมือนจะตายมวยสมัยโบราณนี่ยังมีมุมแก้กันกันมาเหลือเกินนะครับจากมวยถนัดแข้งซ้ายกลายเป็นถนัดแข้งขวาเลยครับออกไปคนไปตามครับมาซ้ายนี่ออกไม่ได้นะครับดูครับไปจนง้างไม่ออกเลยครับเราได้พูดคุยถึงการที่อาจารย์ดาวธงสิทธิ์ยอดธงได้เริ่มต้นในชีวิตการเป็นนักมวยเราจะกลับมาถามอาจารย์ดาวธงต่อครับในการที่จะขึ้นไปชิงแชมป์ในเรื่องของนักมวยอาชีพที่จะเป็นแชมป์เปี้ยนมวยไทยรุ่นไลฟ์ไฟเวทครับน้ำหนัก106ปอนด์หรือปัจจุบันเป็น108ปอนด์เนี่ยก่อนหน้าที่จะมาชิงแชมป์เนี่ยอาจารย์ได้มีการอุ่นเครื่องมีการชกใครต่อใครมาหลายคนไหมก็ช่วงนั้นก็ตะเวนต่อยเพราะว่าเคยตกพื้นนักมวยแล้วแต่พอจะชิงแชมป์มันต้องอุ่นเครื่องที่นู่นที่เพื่อให้ฟอร์มมันมั่นคงเพราะว่าเวลาจะชิงแชมป์เนี่ยอย่างน้อยก็เดือนกว่า2เดือนมันจะล้ามันจะเรียกว่าเดี๋ยวนักมวยเนี่ยมันจะความเคลื่อนไหวจะไม่มีก็ครูยอดธงก็ได้นำผมไปทางกัมพูชาตอนนั้นทางกัมพูชาไปไกลนะกัมพูชาเพราะว่าทางกัมพูชานั่งตอนนี้กำลังขาดแคลนเรื่องอุปกรณ์ของทหารสู้รบตอนนั้นกำลังสู้รบสมัยลอนดอนครับแล้วก็ทางนู้นก็ทางหน้าเหาที่อยู่ทางกาลันก็ขอร้องมาเพราะว่าเขาอยู่ทางในเขมรขอร้องว่าให้ครูยอดธงเนี่ยนำนักมวยที่นี่ไปชกเพื่อหารายได้เพื่อให้ช่วยทหารอาจารย์ชกกับนักมวยเขมรหรือเปล่าชกเขมรกัมพูชานะครับผลว่าก็ชกกับเขาชื่อแก้วเอ๋ยชื่อแก้วเอ๋ยเป็นตอนแรกก็กลัวเหมือนกันนะเพราะว่าเขมรแล้วก็กลัวเพราะว่าจริงๆตุ่มตามๆกันอยู่กระชกแต่ชกไปแล้วเนี่ยผมก็น็อกไปน็อกนี่น็อกในยกที่3อาจารย์ไม่กลัวเรื่องของขลังก็กลัวเล่นของไหมเล่นของครับเพราะว่าตอนก่อนเนี่ยจะมีชุดนั้นจะมีผมไปก็มีธนูสิงห์สิทธิ์ยอดธงวังแก้วสิทธิ์ยอดธงทับสิงห์สิทธิ์ยอดธงเยาวไข่สิทธิ์ยอดธงแล้วก็ยอดพยัคฆ์สิทธิ์ยอดธงพวกนี้ไปต่อยเนี่ยเขาต่อยก่อนผมก็กลัวเพราะว่าฟันศอกยังไงก็ไม่แตกอะไรก็ไม่แตกโอ้เก่งเหนียวมาก
ขาชกกับคนไทยเนี่ยถามว่าชกคนไทยเนี่ยมันเขาเหนียวจริงๆแล้วตกลงแต่เวลาก็ชกกันเองทำไมเขาแตกแล้วตกลงว่าอาจารย์ยกค่ายไปชกเนี่ยปรากฏว่าแพ้หมดหรือว่าชนะหมดชนะเกือบหมดชนะเกือบหมดแต่ว่ามีธนูสิงห์สิทธิ์ยอดธงที่ต่อยแล้วว่าไม่ประสบความสำเร็จไม่ดีเท่าตะควรขู่โกรธมากไม่แตกก็ไม่มีแรงเพราะว่าต้องยอมรับว่ามวยไทยที่ไปต่างประเทศก็น่ากลัวเพราะสาวเยอะตกลงตกหลุมสาวกัมพูชาแน่นอนครับแล้วสำคัญเนี่ยประการต่อมาหลังจากไปอุ่นเครื่องต่างประเทศเรียกว่าไปหารายได้ให้กับทางด้านของทีมทหารทางทหารทางกัมพูชานี่กลับมาเมืองไทยเนี่ยอาจารย์ขึ้นชกกับนักชกแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นไลฟ์ฟลายเวท106ปอนด์นี่ชื่ออะไรนะคุณนั้นโคชสารน้อยผลเจริญเดี๋ยวนี้ยังอยู่ไหมอยู่ชกมวยไหมก็ไม่ได้ชกแล้วอายุมากแล้วก็อยู่กับครอบครัวอาจารย์ขึ้นไปในครั้งนี้ถือว่าเป็นดาวเด่นดาวดังที่สุดในปี2514ครับต้นปีเคยชกกันมาก่อนไหมไม่เคยครับเพราะว่าตอนนั้นต้องยอมรับว่าโคชสารน้อยผลเจริญนี่เป็นดาวดังและไม่มีใครต่อกรอนชนะหมดชนะทุกคนสู้ไม่ได้เลยว่ามันก็ต้องไปก็ถูกน็อกหมดคือเป็นมวยที่ฝีมือสุดยอดในการศิลปะมีนอกมีในมีอะไรเนี่ยผมก็ไปนั่งเฝ้าดูครูให้ไปดูถามแบบย้อนหลังครับเคยคิดไหมว่าเราจะได้เป็นแชมเปี้ยนมวยไทยไม่เคยคิดแล้ววันที่ขึ้นไปนี่มีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนมันก็ผมว่า50-50นะไม่ถึงทำไมอาจารย์ไม่คิดว่าต้องชนะให้ได้ผมไปดูแล้วว่าเขาเก่งอะแต่เราก็ไม่ได้ดูตัวเราก็เก่งแต่เราไม่รู้ไงว่าเราทำไมเพราะเราตั้งแต่อันดับ10ไปถึงอันดับ1เนี่ยมันไม่มีคู่ชกแล้วเหมือนกันไม่มีแล้วเราก็คิดว่าถือว่าเราไปดูเขาแต่เขาเก่งเราจะสู้ไหวไหมเนี่ยนี่คือความวิตกในช่วงที่ยังไม่ได้กังวลแต่ว่าเราก็มีครูยอดธงเนี่ยพยายามจะบอกว่าเรื่องคือเหมือนกับยาหอมเทคนิคยาหอมไม่ต้องกลัวเชื่อครูเพราะครูดูหมดแล้วสู้เจ้าไม่ได้ครูเขาก็จะบอกเทคนิคต่างๆดังนั้นโค้ชหรือว่าคนที่เทรนเนี่ยก็คือครูยอดธงคนเดียวเลยคนที่รอบเป้าทวนเชิงทุกอย่างก็ต้องยอมรับว่าครูยอดธงเนี่ยก็เหมือนพ่อผมหลังจากการชกเสร็จเนี่ยสรุปผลว่าอาจารย์ชนะน็อกชนะคะแนนชนะคะแนนเป็นเอกฉันท์นะเอกฉันท์เพราะว่าต้องยอมรับว่าสมัยก่อนไปยากไปจากมาตรพุทธไปกรุงเทพเนี่ยเพราะว่าวันผมชกเนี่ยพี่น้องชาวระยองชาวมาตาพุทธเนี่ยรถบัสประมาณ 3-4 คันไปเชียร์ผมแล้วก็ขึ้นป้ายดาวธงสู้ๆดาวธงเรียกว่าเป็นแฟนคลับเหมือนปัจจุบันเต็มล็อก1ล็อก2นี่เต็มล็อก2ล็อก3แสดงว่าอาจารย์กำลังเป็นดาวเด่นอยู่ในขนาดนั้นแน่นอนครับคนระยองไปมั้ยคนระยองไปหมดแล้วครับทุกวันนี้คนระยองก็ยังอยู่เรียกว่ายังจำได้ยังจำได้ไปตัดผมจำภาพอดีตเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วใช่ฮะอาจารย์หลังจากอาจารย์ชนะมาแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ชกป้องกันกับใครไหมก็ป้องกันกับสมานลูกบันโพ2ครั้งบันโพนี่อยู่ชายเชิงเซาปะชายเชิงเซาตอนนั้นถือว่ากำลังโดดเด่นดังขึ้นมาเหมือนกันเขามาท้าชิงแล้วแพ้อาจารย์แพ้ผมแล้วสุดท้ายเนี่ยอาจารย์แพ้ก่อนไหมหรือว่าอาจารย์แขวนหนูไปเลยในช่วงไหนฮะในช่วงที่เป็นแชมป์อยู่เนี่ยก็ชกไปเรื่อยๆครับชกไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็เมื่อก่อนมา106ขึ้นมา108ครับขึ้นมา112แล้วอาจารย์นี่ต้องดันขึ้นไป112ใช่ไหมเพราะว่าครับเพราะว่าน้ำหนักมันเกินน้ำหนักเริ่มกันแล้วคู่ชกมันเริ่มไม่มีขึ้นก็เลยต้องไปก็ต้องขึ้นไป112พอ112นี่ไปเจอเขี้ยวแล้วเจอเขี้ยวแล้ว112มาต่อยจนหมดตัวเหมือนกันต่อยในศึกของครูเฒ่าชนะแล้วก็ศึกทหารเอกครับแล้วก็ไปชกที่ขึ้นชิงแชมป์อีกทีเพราะไม่มีคู่ชกแล้วทางครูเฒ่าก็มองว่าให้ทางผมเนี่ยชิงกับคุณกับเซรีลุงน้องจอกหน้าพระที่นั่งในหลวงที่หัวมากจัดการชกมาโดยลำดับจนถึง112ปอนด์เนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์ดังหรือยังเราก็คิดว่าก็น่าจะดังนะเพราะว่าสื่อมวลชนอะไรเนี่ยแล้วก็พร้อมทั้งพี่น้องประชาชนไปไหนก็อยากถ่ายรูปกับเราอ่ะสมัยก่อนนี้ถ่ายรูปถ่ายอะไรมันไม่ค่อยเป็นมีไหมที่หลังจากเป็นแชมป์แล้วเราก็ซุ่มไปกินตามหัวเมืองต่างๆมีไหมไม่มีเขาเมื่อก่อนเขารู้จักหมดเขารู้จักแล้วนะเขารู้จักแล้วตอนไหนที่อาจารย์ไปเท่าซุ่มซุ่มตอนก็ตอนนั้นก็ประมาณอยู่อันดับน่าจะ
อันดับ10อันดับ8อะไรเงี้ยยังไม่ได้เป็นแชมป์ครับแต่หลังเป็นแชมป์ไม่มีพิสูจน์นะสู้ไม่ได้เขาปลดก็ทำไปทำมาก็คือพูดง่ายๆก็คือประสบความสำเร็จในการชกมวยมาโดยตลอดครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าทำงานผลงานโดดเด่นครับหลังจากที่อาจารย์ชกมาแล้วเนี่ยทำไมถึงต้องแฝงนวมครับสั้นคือทำไมต้องแฝงนวมเพราะว่าชกมาก็กลับมานานตั้งแต่สามารถพระเจ้าตรุณนั้นน้ำหนักแค่25กิโลก้องตอนนี้35กิโลสอนศิลป์ก็ประมาณ35กิโลก็ครูยอดธงก็เห็นว่าเด็กก็เริ่มโตขึ้นสามารถก็ตอนนั้นก็ขึ้นมาอายุก็น่าจะ14แล้วล่ะผมก็ตอนนั้นก็28 26 27 28แล้วก็ครูบอกน่าจะต้องเลิกแล้วเพราะว่าสมัยก่อนนะผมก็ต้องสอนสามารถด้วยอะไรแต่พอผมมีรายการผมก็จะหยุดประมาณสัก8-9วันจะไม่รอบเป้าพวกนี้แล้วจะหันไปต่อยพอต่อยเสร็จก็มารอบเป้าพวกนี้หมายครูบอกว่าตอนนี้เด็กก็ชกเริ่มจะมีตามเขาเลี้ยงไข่แล้วเจ้าก็น่าจะเลิกได้แล้วเป็นครูได้เต็มตัวเป็นครูมวยต่อไปฮะเป็นครูมวยต่อในค่ายศิษย์ยอดธงครับก็จึงต้องวางมือแล้วก็หันมาเป็นครูมวยนี่คือประวัติของยอดมวยดังในอดีตแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นไลฟ์ไฟเวทในน้ำหนัก106ปอนด์หรือว่า108ปอนด์ในอดีตชกเรียกว่าชกอาชีพมาโดยตลอดได้ผันตัวเองมาเป็นครูมวยสากลและทำเข็มขัดช้ำโลกให้ประเทศไทยถึง6เส้นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสามารถพยัคฆ์อรุณยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่เอาทรายกาแล็กซี่ยอดดำรงสิงห์วังชาในตอนต่อไปท่านจะได้พบกับการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆในแวดวงมวยไทยและวันนี้เราคงต้องลาท่านผู้ชมกันไปก่อนนี่ขออนุญาตขอบคุณอาจารย์ดาวธงนะครับที่ร่วมรายการกันในวันนี้สำหรับผมสุเมธ ลาเจริญชนครับอยู่ในเมืองไทยบ้านของเราเมืองไทยบ้านของเรา